แต่ที่สำคัญก็คือว่าการใช้อำนาจของนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีเนี่ยนะฮะเป็นพฤติการที่กระทำความผิดต่อรัฐธรรมนูญก็คือจงใจฝ่าฝืนบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญนะฮะมาตรา234นะครับอนุมาตรา1มีนะฮะบทบัญญัติจงใจฝ่าฝืนบทบัญญัติรัฐธรรมนูญนะฮะซึ่งปปช.เนี่ยมีหน้าที่นะครับโดยจริงๆประชาชนไม่ต้องไปยื่นคำร้องอะไรนะฮะก็มีหน้าที่เมื่อมีเขาเขียนไว้มาหน้ามาตรา235ว่าเมื่อมีเหตุอันควรสงสัยหรือมีการกล่าวหานะฮะคือปปช.ก็ดูทีวีใช่ไหมก็ทราบดูเหมือนกับประชาชนนะคุณก็ไม่เห็นหรอว่านี่มันจงใจฝ่าฝืนบทบัญญัติรัฐธรรมนูญเพราะคุณก็เป็นนักกฎหมายคุณก็มีนักกฎหมายคุณก็มีข้อมูลข่าวสารมีกองสืบมีอะไรต่างผมถือว่าจริงๆขณะนี้ปปช.ไม่ทำหน้าที่หรือเขาอาจจะคิดว่าเขากำลังทำอะไรอยู่ก็ไม่ทราบนะฮะหรือจะมารอให้มีผู้ยื่นคำร้องซึ่งจริงๆไม่จำเป็นนะครับแต่เราเมื่อเห็นความเคลื่อนไหวในความรู้ชอบทางการเมืองของตัวคณะรัฐมนตรีนะฮะและผู้เกี่ยวข้องผมขอเท้าความเพื่อให้ทุกท่านได้ทราบในภาพรวมนะครับอย่างสมบูรณ์ว่าประเทศของเราเนี่ยในช่วงเวลานี้มีกฎหมายที่สำคัญที่ส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงกระบวนการยุติธรรมของประเทศนะครั้งใหญ่ในรอบอาจจะเกิน50ปีขึ้นไปนะฮะก็คือพรบป้องกันและปราบปรามการทรมานและการกระทำให้บุคคลสูญหายนะครับพ.ศ. 2565นะการในราชกิจจานุเบกษานะครับเมื่อปลายปี65และจะมีผลใน120วันก็คือมาครบในวันที่22กุมภาพันธ์2566นะครับกฎหมายฉบับนี้นะครับมีความสมบูรณ์ทั้งในแง่เนื้อหาความผิดหรือที่กฎหมายภาษากฎหมายก็เรียกว่าสารบัญญัติเพิ่มเติมไปจากประมวลกฎหมายอาญานะฮะแล้วก็มีความสมบูรณ์ทั้งในแง่วิธีพิจารณาความนะครับก็คือการนำนะฮะตัวบุคคลผู้กระทำผิดตามกฎหมายไปรับโทษหรือที่เรียกวิธีสมบัญญัติเป็นกฎหมายที่ผมถือว่ามีความก้าวหน้าสมบูรณ์มากแล้วจะยกระดับนะฮะการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชนนะครั้งใหญ่นะครับซึ่งจะมีผลในวันที่22ที่ว่านั้นนะครับมีทั้งเรื่องของการนะฮะบันทึกภาพเสียงการจับควบคุมตัวนะฮะแล้วก็การควบคุมตัวทุกครั้งต้องแจ้งให้พนักงานในการและนายอำเภอทราบทันทีในทุกพื้นที่ทั่วประเทศแม้กระทั่งกรุงเทพมหานครก็ต้องแจ้งให้สำนักสอบสวนราชการกรมการปกครองรวมไปถึงอัยการทราบผมถือว่าเป็นกฎหมายที่มีความสมบูรณ์อย่างสูงยิ่งฉบับหนึ่งนะฮะเท่าที่ประเทศไทยจะมีมาซึ่งพวกเราก็รอคอยนะฮะว่าวันที่22นี่จะมีผล22กุมภาพันธ์66แต่ก็แทบไม่น่าเชื่อนะครับว่าก่อนจะถึง22กุมภาพันธ์66แค่2วันนะฮะรัฐบาลได้ออกพระราชกำหนดออกมาให้เลื่อนการใช้ใน4มาตราสำคัญของกฎหมายนี้นะครับก็คือการบันทึกภาพเสียงการแจ้งอัยการและนายอำเภอทราบนะฮะโดยเขาอ้างเรื่องความไม่พร้อมเรื่องกล้องเป็นหลักแต่ในข้อเท็จจริงก็ต้องการซ่อนในการเลื่อนการใช้ในวรรค2และอื่นๆที่เกี่ยวข้องด้วยก็คือการแจ้งแล้วก็พูดตรงๆก็มีแผนที่จะล้มเลิกบทบัญญัติเหล่านี้ในอนาคตชะลอการใช้ไป6เดือนให้มีผล1ตุลา66นะครับมันก็ทำให้กฎหมายฉบับนี้ถูกชะลอไปด้วยพระราชกำหนดไม่อาจจะบังคับใช้ได้22กุมภาใน4มาตราสำคัญนะครับมันสะท้อนถึงว่ารัฐบาลเองเนี่ยไม่ได้มีความจริงใจนะฮะต่อการออกกฎหมายฉบับนี้ก็คือการป้องกันและปราบปรามการทรมานตามที่พูดจาอยู่เสมอว่ารัฐบาลสนับสนุนเขาจำเป็นจะต้องดำเนินการตามอนุสัญญานะฮะของกฎหมายระหว่างประเทศนะครับแต่ว่าเขาไม่ต้องการให้มีเนื้อหาในบางเรื่องที่จะไป เป็นการควบคุมหรือตรวจสอบการใช้อำนาจของเจ้าพนักงานรัฐโดยเฉพาะตำรวจก็จึงเป็นที่มาของการออกพระราชกำหนดครับ เขาไปอ้างว่าจริงๆเนี่ยการออกนะครับการเลื่อนการใช้กฎหมายบางฉบับเนี่ยทำได้ถ้าในตัวกฎหมายนั้นเนี่ยนะฮะบัญญัติเอาไว้ว่าให้ตราพระฎีกาเลื่อนการใช้ใน
ออกไปเพื่อที่ให้สอดคล้องกับภูมิประเทศหรือว่าสถานการณ์ในบางเรื่องแต่กฎหมายฉบับนี้ไม่ได้บัญญัติไว้ให้สามารถกระทำได้นะฮะไม่ได้เปิดช่องให้ทำได้มีทางเดียวก็คือออกพระราชบัญญัติมาทับนะฮะหรือออกพระราชกำหนดเท่านั้นเองซึ่งการออกพระราชกำหนดได้ก็ต้องเป็นไปตามรัฐธรรมนูญมาตรา172ในเรื่องกรณีที่เป็นภัยพิบัติสาธารณะความปลอดภัยสาธารณะอะไรเร่งด่วนฉุกเฉินอย่างยิ่งแล้วก็วรรค2ก็คือว่าเร่งด่วนฉุกเฉินอย่างยิ่งมิอาจหลีกเลี่ยงได้ซึ่งตอนที่เขาเสนอโดยผบตรนะฮะพลตำรวจดำรงศักดิ์เสนอไปอย่างรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมนะให้เสนอต่อนายกก็อ้างเหตุเรื่องความไม่พร้อมเรื่องกล้องนะฮะซึ่งจริงๆเนี่ยมันไม่ใช่เหตุผลนะฮะที่จะเป็นถือเป็นเรื่องเร่งด่วนฉุกเฉินอย่างยิ่งเพราะว่าการไม่บันทึกนะฮะโดยมีเหตุสุดวิสัยก็ไม่ได้มีโทษอาญาอะไรนะครับแล้วการแจ้งนายอำเภอและไอ้การทราบก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรมากมายมันเป็นเรื่องของการหลอกนะฮะหรือจะสมคบคิดกันหลายฝ่ายหรือเปล่าผมไม่ทราบแต่ผมเชื่อว่าเป็นการสมคบคิดเพื่อจะเลื่อนการใช้กฎหมายมาตราสำคัญนี้ออกไปนะฮะก็เป็นที่มาของการกล้าออกพระราชกำหนดซึ่งเราก็ไม่คาดคิดว่าเขาจะกล้าทำในการออกพระราชกำหนดเพราะพระราชกำหนดนี้มันจะต้องออกในบ้านเมืองที่จะเป็นภัยพิบัติสงครามด้วยอะไรก็แล้วแต่อันมีความจำเป็นไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ซึ่งกรณีมันไม่เข้าอย่างแน่นอนมันไม่เข้าอย่างชัดเจนใครๆก็ทราบว่ามันไม่เข้านักกฎหมายนักเรียนกฎหมายนะฮะคนเรียนกฎหมายไม่ว่าอาชีพอะไรเนี่ยผมคิดว่าร้อยละ99เขาก็มองว่าไม่เข้าหลักเกณฑ์ที่จะออกพระราชกำหนดได้อย่างแน่แท้เลยแต่ก็แทบไม่น่าเชื่อว่านะฮะนายกนะครับและครม.ได้ออกพระราชกำหนดเลื่อนการใช้กฎหมายป้องกันการทรมาน4มาตรานี้ออกไปนะฮะเลื่อนไปใช้ถึง166มันก็ทำให้หมายว่ากฎหมายเนี่ยพรบ.ป้องกันการทรมานไม่ได้ถูกใช้ทุกมาตราตั้งแต่22กุมภาพันธ์66นะฮะก็ใช้บางมาตราที่เขาถือว่าไม่ได้เป็นเรื่องที่กระทบอะไรต่อเจ้าพนักงานนะฮะอันนี้ประเด็นมันอยู่ที่ว่ามันไม่ชอบด้วยรัฐธรรมนูญนะฮะก็มีคือการออกพระราชกำหนดเนี่ยจะต้องให้สภารับรองนะฮะก็เป็นที่มาของการนำเข้าสู่สภาในวันที่เท่าไหร่ผมจำไม่ได้นะฮะก็สภาก็มีการอภิปรายกันสสทุกคนก็เห็นว่าการออกพระราชกำหนดเนี่ยไม่ชอบด้วยรัฐธรรมนูญแน่นอนก็ทำท่าจะไม่รับรองนะพรรคฝ่ายรัฐบาลเห็นว่าทำท่าจะไม่รับรองนะฮะก็เข้าชื่อกัน100คนไปยื่นต่อประธานสภาเพื่อให้ยื่นต่อ3หนุนชี้ขาดวินิจฉัยนะฮะเพื่อเป็นการซื้อเวลาออกไปไม่ต้องไปลงมติในสภาที่ทำให้รัฐบาลจะต้องรับผิดชอบทางการเมืองหรือความผิดอื่นนะฮะก็เป็นที่มาของศาลรัฐธรรมนูญก็ใช้เวลาอยู่ร่วม3เดือน2เดือนเสร็จมีเวลา60วันนะครับก็ชี้ออกมาในวันที่18นะครับ18เดือนเมษาหรือพฤษภาเนี่ยไม่ทราบนะฮะว่าขัดต่อรัฐธรรมนูญก็เป็นเหตุให้นะฮะพรก.ฉบับนี้ใช้ไม่ได้ก็เป็นที่มาว่าเมื่อชี้ว่าพรก.นี้ขัดต่อรัฐธรรมนูญเนี่ยนะครับก็ทำให้พรก.ที่ออกมาเนี่ยนะฮะเป็นโมฆะมาตั้งแต่แรกเลยตั้งแต่วันที่ออกนะฮะก็หมายความว่ากฎหมายพรบ.ป้องกันการทรมานทุกมาตราต้องใช้ตั้งแต่22กุมภาก็ก่อให้เกิดปัญหามากมายเพราะว่าคุณไม่ได้ปฏิบัติไว้ไม่ได้ถ่ายภาพเสียงไม่ได้แจ้งไอ้การอะไรก็แล้วแต่นะฮะสร้างปัญหาย้อนหลังไปมากมายแล้วจะเป็นเหตุให้เกิดการหยิบยกขึ้นไปเป็นข้อต่อสู้ทางคดีว่าคุณไม่ได้ไปปฏิบัติตามกฎหมายนะครับนี่คือภาพรวมของปัญหานะฮะแต่ที่สำคัญก็คือว่าการใช้อำนาจของนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีเนี่ยนะฮะเป็นพฤติการที่กระทำความผิดต่อรัฐธรรมนูญก็คือจงใจฝ่าฝืนบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญนะฮะมาตรา234นะครับอนุมาตรา1มีนะฮะบทบัญญัติจงใจฝ่าฝืนบทบัญญัติรัฐธรรมนูญนะฮะซึ่งปปช.เนี่ยมีหน้าที่นะครับโดยจริงๆประชาชนไม่ต้องไปยื่นคำร้องอะไรนะฮะก็มีหน้าที่เมื่อมีเขาเขียนไว้มาหน้ามาตรา235ว่าเมื่อมีเหตุอันควรสงสัยหรือมีการกล่าวหานะฮะคือปปช.ก็ดูทีวีใช่ไหมก็ทราบดูเหมือนกับประชาชนนะคุณก็ไม่เห็นเหรอว่านี่มันจงใจฝ่าฝืนบทบัญญัติรัฐธรรมนูญเพราะคุณก็เป็นนักกฎหมายคุณก็มีนักกฎหมายคุณก็มีข้อมูลข่าวสารมีกองสืบมีอะไรต่างผมถือว่าจริงๆขณะนี้ปปช.ไม่ทำหน้าที่หรือเขาอาจจะคิดว่าเขากำลังทำอะไรอยู่ก็ไม่ทราบนะฮะหรือจะมารอให้มีผู้ยื่นคำร้องซึ่งจริงๆไม่จำเป็นนะครับแต่เราเมื่อเห็นความเคลื่อนไหวในความรับผิดชอบทางการเมืองของต
ัวคณะมนตรีนะฮะและผู้เกี่ยวข้องนะฮะก็จึงเป็นที่มาของการเคลื่อนไหวแจ้งให้ประชาชนทราบว่าเขาทำผิดอย่างไรนอกจากไม่แสดงความรับผิดชอบแล้วยังออกมาลักษณะท้าทายอีกว่าอยากจะไปยื่นก็ไปยื่นนะฮะจะมารับได้ยังไงก็นะฮะสภาก็ไม่มีแล้วอะไรอย่างนี้เป็นต้นซึ่งมันเป็นอะไรที่น่ารังเกียจมากนะฮะสำหรับข้าราชการการเมืองของประเทศไทยในยุคที่อยู่ในพวกกลุ่มโบราณเนี่ยขาดความรับผิดชอบอย่างร้ายแรงเลยขอโทษประชาชนสักคำก็ไม่ขอโทษยังตะแบงอีกนะครับผมใช้คำว่าตะแบงเลยโดยนักกฎหมายเนี่ยนะที่อยู่ในครม.เนี่ยที่เรียกกันว่านักกฎหมายใหญ่เนี่ยเป็นคำพูดที่ขาดความรับผิดชอบอย่างยิ่งนะครับก็เป็นที่มาของการแถลงเพื่อให้ประชาชนได้ทราบว่ารัฐบาลและคณะรัฐมนตรีเนี่ยทั้งหมดทำผิดรัฐธรรมนูญจงใจฝ่าฝืนบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญนะครับแล้วก็เป็นหน้าที่ของปปช.ที่จะต้องไต่สวนนะฮะและส่งให้ศาลรัฐธรรมนูญชี้วินิจฉัยนะครับทันทีที่ศาลซึ่งจริงๆก็ไม่ควรจะใช้เวลานานนะฮะและถ้าหากว่านะครับศาลนะฮะฎีกาไม่ใช่ศาลรัฐธรรมนูญศาลฎีกาชี้นะครับชี้ว่ารับแค่รับว่าประทับว่ามีมูลฟ้องเขาต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่นะฮะเพราะฉะนั้นตอนนี้นะฮะช่องทางที่เราจะทำได้ก็คือว่ากดดันว่าปปช.คุณทำหน้าที่ของคุณตามมาตรา235มีเหตุอันควรสงสัยว่ามีการฝ่าฝืนกฎบัญญัติรัฐธรรมนูญคุณก็ทำหน้าที่ของคุณถ้าคุณไม่ทำหน้าที่ก็อาจจะมีใครไปยื่นนะฮะก็เพิ่มเติมอีกส่วนนึงนะครับแล้วก็รีบวินิจฉัยไม่ต้องรอให้ว่าครบอันนี้มี60วันก็ใช้มัน60วันมี120วันก็ใช้มัน119วันอะไรอย่างนี้นะครับถ้าปปช.นะครับรีบไต่สวนนะฮะวินิจฉัยแล้วส่งให้ศาลฎีกานะครับเมื่อศาลฎีกาประทับรับฟ้องเนี่ยเขาต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่คณะรัฐมนตรีต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่ซึ่งผมคิดว่าน่าจะทันนะฮะก่อนที่จะมีการตั้งตั้งนายกรัฐมนตรีนะครับก็นะหรือรัฐบาลใหม่ก็จะเป็นอีกตัวแปรนึงในทางการเมืองของไทยนะฮะแล้วก็จะเป็นบรรทัดฐานให้นะฮะผู้ใช้อำนาจทางการเมืองไม่ว่าระดับใดเนี่ยนะฮะได้ตระหนักว่าคุณจะปฏิบัติหน้าที่หรือใช้อำนาจที่ฝ่าฝืนบทบัญญัติทางรัฐธรรมนูญไม่ได้ถึงแม้คุณจะทำแล้วคุณจะพ้นแล้วคุณแล้วแต่ว่าความผิดก็จะติดตัวคุณยังมีอยู่นะฮะอันนี้คือเจตจำนงของเราอีกช่องทางหนึ่งก็ประชาชนสามารถเข้าชื่อกันได้ 20,000 ชื่อเพื่อยื่นตรงไม่ต้องไปอาศัยปปช.แต่ขณะนี้เราก็ดูใจประธานปปช.อยู่ว่าเขาจะทำอะไรหรือไม่ไม่ทำอาจจะมีคนไปยื่นในอาทิตย์หน้าอะไรก็แล้วแต่หรืออีกทางหนึ่งก็เข้าชื่อกันยื่นตรงต่อนะฮะศาลฎีกาของผู้ว่าการการเมืองซึ่งน่าจะเร็วกว่านะฮะแล้วถ้าศาลประทับฟ้องก็น่าจะมีผลให้หยุดปฏิบัติหน้าที่ก็เป็นสองสามช่องทางที่พวกเราจะทำขอยืนยันว่าวันเรามาคุยกันวันนี้เราขอประณามนะฮะประณามคณะรัฐมนตรีที่ออกพระราชกำหนดฝ่าฝืนบทบัญญัติทางรัฐธรรมนูญอย่างชัดแจ้งผมไม่ใช่เรื่อง50 50นะฮะเป็นเรื่องอย่างชัดแจ้งเลยเขาทำได้อย่างไรเขาไม่ได้อีนังขังขอบไม่ได้ใยดีต่อบทบัญญัติทางรัฐธรรมนูญซึ่งถือเป็นกฎหมายสูงสุดที่มีความศักดิ์สิทธิ์เลยนะครับเพราะฉะนั้นก็ขอให้พวกเราพนึกกำลังกันนะเพื่อจะใช้ทุกช่องทางตามกฎหมายนะฮะในการที่ดำเนินการกับเขาเราไม่ต้องไปรอสำนึกทางการเมืองหรือความรับผิดชอบทางการเมืองเราไม่พูดแล้วหรอกครับเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องที่เป็นความเคลื่อนไหวของญาติวีรชนหรือผู้สูญหายไม่ว่าจะเป็นในกรณีใดเท่านั้นนะครับแต่เป็นเรื่องของการพิทักษ์รัฐธรรมนูญความศักดิ์สิทธิ์ของรัฐธรรมนูญซึ่งเป็นหน้าที่ของปวงชนชาวไทยทุกท่านทุกคนนะครับจะต้องตระหนักว่าได้มีนะครับนักการเมืองนิชาอำนาจรัฐที่มีอำนาจหน้าที่นะฮะฝ่าฝืนรัฐธรรมนูญนะครับฝ่าฝืนหรือไม่ฝ่าฝืนนั้นเนี่ยได้สรุปแล้วโดยศาลรัฐธรรมนูญชี้ว่าสิ่งที่คุณออกพระราชกำหนดเป็นการกระทำที่ฝ่าฝืนรัฐธรรมนูญประเด็นอยู่ที่ว่าเขาจงใจฝ่าฝืนหรือไม่คือเจตนาฝ่าฝืนหรือว่าโง่ไม่รู้เรื่องรู้ราวนะฮะมันก็เลวพอกันเพราะว่าถ้าคุณไม่รู้เรื่องเลยว่ากรณีอย่างเงี้ยออกพระราชกำหนดไม่ได้มันขัดต่อมาตรา172เนี่ยมันก็เป็นเรื่องที่โอ้โหคุณไม่สมควรจะเป็นรัฐบาลเลยนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีทุกคนนะฮะแต่จากพฤติการผมเชื่อว่าเขามีเจตนาฝ่าฝืนคือจงใจฝ่าฝืนอันนี้คือประเด็นที่ปปช.จะต้องไต่สวนว่าจงใจฝ่าฝืนหรือไม่แล้วไม่ต้องใช้เวลานาน
นะครับเพราะว่าสามนูนชี้แล้วว่ามันขัดต่อรัฐนูนใช้เวลาไม่ต้องมี60วันก็ใช้มัน60วันเอามัน1อาทิตย์นี้ได้ไหมครับประธานปปช.ชี้มาเลยนะครับแล้วมันจะได้นำไปสู่การรับฟ้องของศาลฎีกาผู้มุ่งทางการเมืองจะส่งผลให้เกิดการสั่งให้ยุติการปฏิบัติหน้าที่ได้นะครับก็ขอเรียนให้ท่านได้ทราบว่ามันเป็นหน้าที่ของพวกเราทุกคนนะครับไม่ใช่เรื่องของญาติของผู้เสียหายของผู้สูญหายไม่ว่าในกรณีใดก็ตามเป็นเรื่องของเราจะต้องพิทักษ์รัฐธรรมนูญแม้มันจะเป็นรัฐธรรมนูญที่มีปัญหาอย่างที่พวกเราทราบแต่เราก็ต้องพิทักษ์ความศักดิ์สิทธิ์นี่ขนาดว่าคุณร่างรัฐธรรมนูญกันเองเขียนกันเองอำนวยการสร้างเองแล้วคุณก็ยังไม่ปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญนะฮะในบางกรณีที่ประชาชนจะได้ประโยชน์เนี่ยผมว่ามันเป็นเรื่องที่เลวร้ายมากนะครับดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกดติดตามและสมัครสมาชิก YouTube มติชนทีวีเพียงแค่สแกน QR Code ได้เลยครับ